สแบดยิมอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งหลายๆคนก็คงจะเห็นว่าเราเริ่มกิจการมาตั้งแต่มกรานะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเปิดได้เฉพาะบางส่วนเท่านั้นแล้วเราก็ค่อยๆทยอยสร้างทีละส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่ทราบกันว่าตั้งแต่ที่เก่าที่เราต้องย้ายออกมานะคะแล้วเราก็เลยต้องเหมือนกับเอาอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยมาอยู่ตรงนี้นะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าเราต้องสร้างในส่วนของเวทก่อนส่วนห้องอื่นเนี่ยก็ค่อยๆสร้างแล้วก็ขยับขยายกันจนกระทั่งทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์รวมถึงในเรื่องของร้านรวงอื่นๆที่มาเช่าพื้นที่เขาก็พร้อมที่จะให้บริการวันนี้เราก็เลยถือเลิกเป็นการแปลโอ้โถงมากเพราะว่าที่เก่าเท่าไหร่650 650ตารางเมตรที่นี่3,000 3,000ตารางเมตรค่ะหกเดือนครับ6เดือนกับการสร้างที่เห็นทั้งหมดเนี้ยค่ะค่ะก็2ไร่เต็มๆค่ะเดิม2ฝั่งคนกลางคือคนรับผลประโยชน์อย่างเดียวคือหลายๆคนจะเข้าใจว่าอันนี้ขอเคลียร์ตรงจุดนี้ก่อนเลยหลายๆคนจะเข้าใจว่าบุ๋มเนี่ยเป็นคนลงทุนให้ทั้งหมดนะคะแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นแค่ผู้บริหารหรืออะไรจริงๆแล้วอยากจะบอกความจริงว่าหลายๆคนดูภาพผิดไปในความเป็นจริงแล้วเนี่ยบุ๋มเป็นแค่หุ้นลมค่ะนะคะดิฉันเกาะสามีกินค่ะครับคือสามีกับคุณเต๋อเป็นคนลงทุนครึ่งๆค่ะส่วนดิฉันเนี่ยเป็นคนรับตังค์จากสามีอีกทีนึงนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของการตลาดส่วนคุณเต๋อเนี่ยจะเป็นคนดูแลในส่วนของการทํางานบริหารหลักส่วนคุณเอกจะดูแลในเรื่องของเนี่ยพวกเครื่องต่างๆนะคะเค้าแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนส่วนตัวบุ๋มเนี่ยก็จะมาดูในเรื่องของการตลาดอีกทีนึงจริงๆเรา3คนเป็นหุ้นตั้งแต่ที่เดิมตั้งแต่ตรงนู้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่แต่เพียงว่าคุณเต๋ออาจจะไม่ค่อยได้ออกงานเท่าไหร่จะให้ผมกับคุณเอกออกหน้าซะมากกว่าค่ะอันนี้หมายถึงว่าตรงนั้นที่ลงไปคือก็เป็นแบ่งเป็น2ส่วน2ส่วนค่ะทั้งหมดก็ทั้งหมด60ล้านที่ลงนะคะ60ล้าน30 30ค่ะไม่มีเราเลยของบุ๋มเนี่ยที่เก่าลงค่ะอ่ะฮะแต่ที่ใหม่เนี่ยก็คือเป็นทรัพย์สินจากที่เก่ามาเป็นคือค่ะใช่ก็คือทรัพย์สินบางส่วนที่เป็นตัวเครื่องจากที่เก่าแต่จากที่เก่าเนี่ยจริงๆเราลงไป11ล้านค่ะ11ล้านจากที่เก่าอะค่ะแต่เพียงแต่ว่าที่ใหม่ก็60เนาะที่เพิ่มกันขึ้นมาก็เลยกลายเป็นว่าของดิฉันเลยกลายเป็นหุ้นกระจึกเดียวค่ะประมาณนั้นเพิ่มมาเยอะมั้ยคะพี่จากเครื่องที่เอามาจากที่เก่าแล้วเราเติมโอ้โหเครื่องของที่เก่าได้แค่ 20% เองมั้งครับครับ4คอนเทนเนอร์ครับ4คอนเทนเนอร์จากชิปปิ้งมาหมดเลยนำเข้าหมดเลยค่ะ60ล้านมันจะคืนทุนเมื่อไหร่ครับมันเยอะมากก็ที่ตั้งกันไว้ประมาณไม่เกิน3ปีครับ3ปีคือเราที่เราทำขึ้นมาเพราะว่าใจนึงคืออยากเล่นยิมอย่างเงี้ยเองแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบทำเป็นธุรกิจร่ำรวยร้อยล้านพันล้านอะไรเงี้ยเอาแค่มีกำไรบ้างแล้วก็อยู่ได้แล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าแบบจะต้องคืนทุนภายใน6เดือนปีนึงอะไรเงี้ยฮะเอาแค่ทำให้ลูกค้าแฮปปี้พนักงานแฮปปี้แล้วก็ตัวเราแฮปปี้ครับแค่นั้นนะฮะเพราะด้วยปกติแล้วราคาถ้าเกิดมาดูโปรโมชั่นรายปีอะค่ะของพวกเราอีกแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบแพงอะไรด้วยเพราะว่าเราอยากจะให้ทุกคนมากันเหมือนครอบครัวซะมากกว่าแล้วก็ด้วยราคากับอุปกรณ์กับพื้นที่กับฟาซิลิตี้ต่างๆผมบอกได้เลยว่าเราถือว่าถูกมากยิมเรามีอะไรจุดเด่นของยิมเรามีอะไรบ้างจุดเด่นของยิมครับถ้าเอาแค่ภายนอกคนทั่วไปดูรู้ก็คือไม่มียิมไหนที่มีห้องอาหารครบคันแล้วก็ใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าเรารู้ว่าเราเล่นฟิตเนี่ยเรารู้ว่าอาหารมันเป็นปัญหาหลักสำหรับคนปกติทั่วไปครับไม่ใช่ออกกำลังกายออกที่ไหนก็ได้แต่คือแบบออกเสร็จแล้วเขาจะกินอะไรยังไงเงี้ยไม่ค่อยมีใครคิดตรงนี้แต่เรารู้สึกว่าเราอยากให้มีเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ส่วนอีกจุดนึงก็คือถ้าเป็นคนที่เคยเล่นฟิตเนสมาก่อนเวลาเข้าไปในโซนเวทจะรู้เลยว่าแบบมันแตกต่างมากทั้งประเภทเครื่องจำนวนเครื่อง
จากคนละอย่างกันเลยครับคิวอะค่ะใช่ครับคือมาที่นี่บอกได้เลยว่าแทบไม่ต้องรอคิวอย่างอาหารเองเนี่ยคุณเคยเห็นไหมคะว่าอาหารคลีนจานละ50 บาทที่นี่เราขายกันราคาอย่างนี้เพราะว่าเราอยากจะให้ทุกคนมาแบบอย่างที่บอกเหมือนครอบครัวแล้วเรามีทั้งนักกีฬาเนาะในส่วนของนักกีฬาที่นี่เป็นนักกีฬาทั้งหมดนั่นคือข้อดีเนี่ยพูดแค่นี้ค่ะก็เลยไม่ค่อยบางคนพูดน้อยอ่ะคือจุดดีของที่นี่จุดเด่นของที่นี่เนี่ยอย่างที่เห็นก็คือเปิดตัวด้วยเทรนเนอร์นะคะเทรนเนอร์ของเราเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างไม่ใช่ค่อนข้างเราแตกต่างจากที่อื่นเยอะมากด้วยทั้งกล้ามทั้งความหล่อนะคะแล้วความสวยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเป็นนักกีฬาค่ะในความเป็นจริงคือนักกีฬาทั้งหมดแล้วก็บางคนก็เป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยดังนั้นอุปกรณ์ของเราต้องถึงอาหารต้องดีแล้วก็ราคาไม่แพงเพราะว่าในส่วนของนักกีฬาเขาต้องกินต้องใช้แล้วก็วันหนึ่งกินหลายมื้อมากค่ะเจ้าของเป็นสิ่งนี้ก็ไม่ต้องมีอะไรที่ลำบากใจไม่ต้องพบปัญหาอะไรนั่นไงเข้าประเด็นแล้วเห็นไหมที่จอดรถอ่ะที่จอดรถที่นี่ไม่มีปัญหาแน่นอนที่นี่ได้ประมาณ150 คันครับก็ถือว่าตอนนี้ถือว่าเพียงพอเหลือเฟือสำหรับร้านพื้นที่เช่าด้านนอกของเราด้วยนะครับค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องอื่นๆก็ไม่พอมาอยู่แยกมาอยู่เป็นส่วนตัวเราก็มีอำนาจตัดสินใจในการตัดสินใจทำพัฒนาต่างๆก็คล่องตัวขึ้นนะครับกับส่วนคนนี้ไม่มีการบาดหมางแน่นอนโอ้โหจะเรียกว่าไงเป็นเพื่อนคนเดียวที่ผมกล้าให้ยืมเงินหลักแสนหลักล้านอะเอางี้ดีกว่าเป็นเพื่อนคนเดียวที่ไว้ใจขนาดนั้นอะใช่คือรู้จักกันมานานมากอะค่ะแล้วก็เราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตั้งแต่ที่เก่าขอใช้คำนี้ดีกว่าเรา3 คนนะฮะเราลุยกันมาตั้งแต่ที่เก่ามานั่งเครียดกันมองหน้ากันน้ำตาไหลด้วยกันตั้งแต่ที่เก่าจนมานั่งเดินมองที่ใหม่สร้างด้วยกันทุกอย่างมันพวกเรา3 คนเราผ่านตรงจุดนั้นกันมาแล้วอะค่ะดังนั้นมันคงเกินคำว่าเพื่อนอะจริงอันนี้คือเราครบวงจรไหมคะพี่บุ๋มซุ้มป้าต่อยมวยเลยแหมเอาคำแรกเลยเนาะครบวงจรไหมต้องเรียกว่าของเราเป็นเน้นเวทมากกว่านะคะเป็นตัวเวทเหมือนเดิมอย่างความถนัดของเรามากกว่านะคะแล้วก็มีคลาสอื่นๆโยคะแดนซุมบ้าทุกอย่างคลาสเรามีวันละ5 คลาสทุกวันวันละ5 คลาสทุกวันเนี่ยคุณจะพูดทีละประโยคมีเกือบหมดครับเพียงแต่ว่าเรามีเนื่องจากลูกค้าเรียกร้องเราไม่ได้มีเพื่อจะไปแข่งกับใครแล้วก็เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นค่าใช้จ่ายหมดถ้าเราจะไปแข่งกับเขามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ถนัดตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราถนัดเรื่องเวทเราถนัดเรื่องพัฒนาหุ่นแต่คือเราฟังฟีดแบคจากลูกค้าว่าเวลาลูกค้ามาที่นี่แล้วเขาอยากให้มีอะไรมั่งแล้วก็เขารู้สึกว่ามาเล่นที่นี่แล้วต้องไปเล่นที่อื่นต่อเขาไม่สะดวกยังไงเราสามารถบริหารจัดการให้มันมีขึ้นมาได้เราก็จัดให้แต่อะไรที่มันเกินกำลังเราจริงๆไม่ใช่ทางเราจริงๆเราก็จนปัญญาที่จะจัดให้ครับอ๋อจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าทำเลตรงนี้เนี่ยเป็นที่แรกที่บุ๋มมาดูต้องเท้าความกันสักนิดนึงนะคะว่าถ้าย้อนความอดีตได้เนี่ยบุ๋มมาดูที่จริงๆพื้นที่ตรงเนี้ยบุ๋มมาดูก่อนที่จะเป็นตรงหัวมุมนู้นเนี่ยเป็นที่บุ๋มเริ่มก่อนถูกเข้าใจใช่ไหมคะแล้วก็น้องเขาก็ค่อยมาร่วมหุ้นที่หลังดังนั้นถามว่าจริงๆแล้วที่เนี่ยเป็นที่แรกค่ะเป็นพื้นที่เดิมที่เรามาดูก่อนแต่เพียงว่าเราตอนแรกเรารู้สึกไม่ติดถนนอะไรเท่าไหร่แต่เราก็เลยไปตรงนู้นแล้วก็บังเอิญด้วยความรีบหรืออะไรหลายๆอย่างมันก็เลยกลายเป็นหัวมุมตรงนู้นแทนแต่จริงๆแล้วคือที่นี่เป็นที่แรกที่เราเคยมาดูตั้งนานแล้วค่ะไม่ได้ต้องการจะแข่งหรืออะไรมันเป็นเราคิดถึงลูกค้ามากกว่าครับเพราะว่าถ้าย้ายไปไกลลูกค้าเก่าเขาก็ลำบากเขาก็ไม่พอใจแน่ๆเราเอาจริงๆอ่ะถ้าเป็นคนทำธุรกิจอย่างเงี้ยเป็นผมย้ายไปไกลๆเลยดีกว่านะเพราะได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ถูกไหมฮะแล้วก็ไม่มีคำครหาอะไรด้วยสำหรับผมเองอ่ะเพียงแต่ว่าเราทำอย่างนั้นไม่ได้เราทิ้งลูกค้าเก่าไม่ได้ครับเราก็เลยต้องหาที่ที่มันใกล้ละแวกเดินให้เขาเดินทางสะดวกใช่ก็เลยมาตกลงว่าเป็นที่นี่ค่ะแล้วก็ต้องทำเต็มพื้นที่จริงๆค่ะพนักงานที่นี่ประมาณ30ครับเทรนเนอร์15คนครับครับอันนี้เจ้าของลงเป็นเทรนเนอร์เองเลยอ๋อไม่ครับไม่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 
ไม่อ๋อบอกแล้วค่ะแค่คุยกับผู้หญิงดิฉันก็เผายิมแล้วค่ะค่ะค่ะพี่เอกทำอะไรได้บ้างคะในเล่นเวทได้อย่างเดียวค่ะค่ะต้อนรับแขกก็มีพนักงานให้แล้วนี่ฮะค่ะค่ะไม่รู้จะพูดยังไงฮะทุกวันนี้นี่ติดกล้องเลยนะฮะติดกล้องดูว่าผัวอยู่มุมไหนของยิมค่ะค่ะใช่เนี่ยดูติดกล้องเต็มเลยใช่ครับใช่เรื่องจริงคือถ้าเขาถ้าอารมณ์วันไหนเขาเปิดกล้องแล้วไม่เจอเราเขาจะโทรหาเลยอยู่ตรงไหนว่าอยู่ตรงไหนของยิมทำไมถึงไม่เห็นในกล้องอะไรเงี้ยฮะใช่ไม่ห่วงขนาดนั้นนะพี่อ้าวผัวคนเดียวนะคะคุณจะให้ดิฉันไม่ห่วงได้ยังไงแล้วพวกเกย์พวกอะไรก็ยังมาเตาะอยู่ตลอดเวลาเออยังส่งข้อความมาอยากรู้จักทักทายมาส่งเวฟทักทายดิฉันเช็คข้อความผัวฉันอยู่ ฉันดูอินบ็อกซ์ผัวฉันอยู่ฉันรู้นะว่ามีกระเทยเข้ามามั่งแต่ว่าอยู่ในเวทนี่ก็คือสุ่มเสี่ยงเยอะเราก็เลยกลัวระแวงไว้ก่อนไม่ละหาอยู่ไหนฉันก็ระแวงค่ะพี่เป็นต้องมาคุมเองอะไรนะคะเขามาคุมเองเลยไหมไม่ค่ะเขารู้ตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วเพราะประกาศเขาไปตั้งแต่วันแรกให้ความมั่นใจเขาเหรอเราจะชูอย่างเงี้ยคืออดีตค่ะใช่ก่อนที่จะแต่งงานเต้าชูครับแต่พอแต่งงานแล้วก็อย่างที่เห็นนี่กันนะก็แบบผมก็ไม่มีอะไรมา 3-4 ปีแล้วแต่คือด้วยความที่ว่าบุ๋มเขาหาคนที่คู่กับเขายากมั้งนะใช่ไหมใครที่แบบจะคู่กับเขาได้อ่ะเขาคงหายากเขารู้ตัวว่าไอ้นี่แหละมีตัวเดียวในโลกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยค่อนข้างห่วงมากเขาแบบว่าหมดตัวนี้ไปแล้วกูหาตัวอื่นไม่เจอแล้วอะไรเงี้ยและพี่มีภรรยาไหมคุณและเผื่อคนสุดท้ายไม่ครับเพราะว่าเราไม่ได้คิดจะทำอะไรผิดอยู่แล้วไงเราก็เลยเอาแค่ให้เขาไม่หงุดหงิดให้เขาสบายใจจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเพราะเราก็ไม่ได้จะนอกรู้นอกทางอะไรเท่าไหร่แต่ที่แน่คือตอนนี้ต้องเลิกเป็นเกเตอร์ของสถานที่ตัวเองไปใช่คือมันส่วนหนึ่งก็คือเรามีพนักงานครับเราจะไปแย่งรายได้น้องเขาทำไมเราก็ให้น้องๆเขาจัดการไปเรื่องสอนลูกค้าเรามาบริหารเบื้องหลังเอาแทนแล้วก็อย่างผมเนี้ยวันดีคืนดีบุ๋มจะเรียกไปไหนตอนไหนก็ไม่รู้ผมจะนัดลูกค้าก็ไม่ได้ไงเผื่อนัดลูกค้าแล้วเอ้าจิ๊บเป๋งแล้วเมียตามอะไรเงี้ยไม่ได้ครับก็อย่างเงี้ยดีแล้วครับครับเขาจะสบายใจใช่ใช่ครับเพื่ออะไรก็ได้ที่เมียสงบสุขอะค่ะเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อสิ่งนั้นให้โลกสงบสุขเพราะว่าถ้าเมียสงบสุขโลกของเขาก็จะสงบสุขด้วยก็วงจรปิดที่นี่ไม่มีเสียงไม่มีเสียงแต่ดิฉันโทรตามเป็นเอาไม่มีเสียค่ะถ้าเสียตัวไหนจะโทรทันทีค่ะค่ะคุณเต๋อจะต้องจัดการนี่เขาจะรู้ค่ะว่าบุ๋มห่วงขนาดไหนค่ะก็ยังไง ห่วงขนาดไหนแต่เอาเป็นว่าเอาเข้าเรื่องก่อนนะ ยังไงวันนี้แกลนด์โอเพนนิ่งนะคะก็มีข่าวดีสำหรับทุกๆคนก็บอกว่ามีโปรโมชั่นให้ละกันนะคะถือเป็นของขวัญกับการที่พวกเราสู้บุ๋มขอใช้คำวันนี้สู้แล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดทุกๆอย่างในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็เวลาที่จำกัดด้วยดังนั้นจาก 25,000 นะคะบุ๋มลดให้จนถึงสิ้นเดือนนี้เหลือเพียง 17,999 บาทเท่านั้นแถมเทรนเนอร์ฟรีให้อีก3ครั้งใจปั้มกันอย่างนี้เลยนะคะแต่ก็ให้แค่ถึงสิ้นเดือนนี้นะถือว่าเป็นการฉลองเปิดสมาร์ทยิมเย้ขอบคุณครับเดือนละ 17,000 ตัวเลขแล้วอ่ะ